ตัวเลขนะคะถูกพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะข้อความเหล่านั้นนะคะก็จะถูกส่งมาที่ชุมสายตัวเลขก็คือห้องนี้นี่แหละค่ะค่ะในห้องนี้เนี่ยดูจะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในห้องนี้มีหน้าที่ทำอะไรกับโทรเลขเมื่อเจ้าหน้าที่เขาพิมพ์โทรเลขขึ้นมาส่งมาที่ชุมสายแล้วจะต้องมาทำอะไรต่อที่นี่บ้างคือเมื่อชุมสายรับสัญญาณรวบรวมโทรเลขทั่วประเทศซึ่งจะส่งเข้ามาเพื่อที่จะการคัดแยกให้ออกไปอย่างปลายทางแสดงว่าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ครับข้อมูลที่เป็นโทรเลขเดินทางตามสายมาที่ห้องนี้ครับใช่ครับก็เป็นชุมสายโทรเลขใช่แต่ว่ามาจากทั่วทั้งประเทศเลยทั่วทั้งประเทศครับถ้าเปรียบเทียบกับโทรเลขในอดีตนะคะขั้นตอนตรงนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนถ้าในอดีตคุณจะต้องเดินสายโทรเลขโดยเฉพาะเพราะมันยังไม่มีสื่อมันยังไม่มีไมโครเวฟระหว่างจังหวัดต่อจังหวัด คุณจะต้องเดินสายเขาเรียกวัดเสาผ่านสายเป็นสายและเสาใช่เคเบิลโทรศัพท์ทั้งหลายนะฮะที่ติดต่อไปที่ทุกที่ทำการไปรษณีย์เนี่ยโอ้แต่ละสายนี้พันกันยุ่งไปหมดเลยครับเยอะมากเยอะจริงจริงก็เมื่อมีเข้าก็ต้องมีออกก็คือพอเข้ามาปุ๊บชุมสายก็อ่านว่าโทรเลขอันเนี้ยปลายทางเนี้ยอยู่ไหนมันก็จะคัดแยกไปออกเพื่อรอที่จะส่งไปปลายทางคัดแยกอัตโนมัติเลยอัตโนมัติก็คือต่างข้อมูลรหัสที่ให้ไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยค่ะเขาก็เรียกชุมสายโทรเลขใช่ไหมสมัยก่อนเขาเรียกโทรเลขกลางโทรเลขกลางคือโทรเลขทั้งประเทศจะมารวมมันอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่หลายร้อยคนเนี่ยมาทำการคัดแยกด้วยมือคนมาอ่านว่าใบนี้ไปไหนไปลาดเท้าก็หยิบโทรเลขมาพิมพ์ใหม่พิมพ์ไปลาดเท้าพิมพ์ใหม่สองทอดอะคะวันนี้ค่ะแป๋วกับพี่ต่อเนี่ยค่ะจะส่งโทรเลขไปกลับไปที่กองบัญชาการกรมนอกกลาส่งไปที่เขตวังทองหลางเนี่ยค่ะเราจะไปยังไงคะพอคัดแยกเสร็จเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ปลายทางเนี่ยจะต้องเป็นคนใช้คำสั่งเปิดรับโทรเลขก็เหมือนกับเปิดน้ำจากชุมสายโทรเลขไปไหลออกที่นั้นก็คือลาดพร้าวตามที่ใดที่เจ้าหน้าที่เขาให้มาเขตไปรษณีย์เขตไปรษณีย์ลาดพร้าวจะเป็นผู้นำจ่ายกับพี่ต่อค่ะก็ได้รู้ถึงเรื่องราวของโทรเลขกันไปแล้วนะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็ยังได้ลองส่งโทรเลขกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้โทรเลขของเราค่ะกำลังเดินทางไปที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าวค่ะซึ่งเดี๋ยวแป๋วจะตามไปดูนะคะว่าเมื่อโทรเลขไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ลาดพร้าวเนี่ยจะต้องทำอย่างไรต่อบ้างค่ะใช่ค่ะแล้วต่อก็จะรีบกลับบ้านค่ะไปที่กองบัญชาการกบนอกกลานะคะเพื่อที่จะไปเป็นผู้รับโทรเลขอยู่ที่ปลายทางค่ะแต่ว่าค่ะเดินทางตามโทรเลขของตัวเองเนี่ยจากที่ทำการไปรษณีย์กลางบางรักมาถึงที่ไปรษณีย์ลาดพร้าวที่นี่เมื่อโทรเลขมาถึงแล้วจะต้องมาทำอย่างไรก่อนคะครับโทรเลขเดี๋ยวนี้จะมาทางระบบของคอมพิวเตอร์ออนไลน์แล้วก็จะเข้ามาที่เราเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ฉีกเอาโทรเลขจากไอที่เขาพิมพ์ส่งมาแล้วนะฮะนี่แหละแล้วก็มาพับใส่ซองเพื่อเตรียมที่จะส่งมอบต่อให้ด้านจ่ายที่งานที่กระจายของโทรเลขเนี่ยนะมาเซ็นรับเอาไปนำจ่ายตอนนี้ค่ะแป๋วกำลังรอโทรเลขของแป๋วอยู่ค่ะว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วทำอะไรต่อคะทำอะไรดูพี่
ขาปั๊มนี่ค่ะรวดเร็วมากคล่องแคล่วที่สุดหลังจากที่เราประทับตาลงวันที่ลงเวลาแล้วเราต้องทำอะไรต่อคะเราจะไปส่งมอบให้กับห้อง EMS นะครับไปทำการลงบัญชีนำจ่ายเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมนำส่งนะคะโทรเลขนี่ให้ความสำคัญมากนะก็จะต้องมีการนำจ่ายทุกๆ1ชั่วโมงโอ้ทุก1ชั่วโมงใช่ครับเพราะโทรเลขนี่เขากำหนดสมัยก่อนนี่ก็คือภายใน7ชั่วโมงเนี่ยควรจะนำจ่ายให้ได้อันนี้นี่มาเอาไปนำจ่ายเหรอคะครับผมเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะตามพี่บุรุษไปรษณีย์ค่ะไปจ่ายโทรเลขตามบ้านนะคะมาถึงบ้านหลังแรกค่ะที่ได้มาส่งโทรเลขพอมาถึงก็ต้องให้พี่เขาเซ็นรับโทรเลขก่อนเพราะว่าจะเป็นหลักฐานว่าได้รับแล้วมีอีกที่หนึ่งนะคะที่มาส่งแต่ว่าเป็นคอนโดค่ะเดี๋ยวเราจะไปส่งที่ไหนต่อคะก็เดี๋ยวจะไปที่บริษัททีวีบูรพาซอยราม43ทับ1ครับเดี๋ยวตามไปที่กองบัญชาการกบไม่รู้ว่าพี่ต่อนี่รออยู่หรือเปล่าค่ะเหนื่อยค่ะรู้เลยเข้าใจความรู้สึกรุนแรงดีกว่าข้อความของโทรเลขจนมาถึงมือพี่ต่อนะคะก็ใช้เวลานานหลายชั่วโมงเลยล่ะค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับโทรศัพท์มือถือใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะเรียกได้ว่าการสื่อสารผ่านโทรเลขนั้นคงจะช้าเกินไปสำหรับสังคมในทุกวันนี้แล้วล่ะค่ะต่อค่ะไปจะมีนะคะค่ะขอบคุณค่ะโทรเลขทางไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องเรียบร้อยครับโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับโอ้หลังจากที่เราติดตามการส่งมาแล้วนะคะตอนนี้โทรเลขของเราก็มาถึงมือพี่ต่อเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะถึงนี่นานเหมือนกันนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะและนี่ก็คงจะเป็นโทรเลขฉบับสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะมีโอกาสได้รับจากบุรุษไปรษณีย์จริงๆค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปค่ะประเทศไทยก็ไม่มีโทรเลขใช้กันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะค่ะแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโทรเลขนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโทรเลขนี่เขาจะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็จะไปทำอะไรกันนะ